มาดูกันที่บมจ.สมท.นะครับที่ได้ร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดด้านะฮะแล้วก็สหภาพดนตรีเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ด้านดนตรีบันเทิงและศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยในชื่อว่าวามนะครับซึ่งคุณเขมทัศน์ พลเดชกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อสมท.กล่าวครับว่าอสมท.พัฒนาสื่อให้ตอบรับยุคดิจิทัลถือเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของคนไทยที่จะมาเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วก็กลุ่มคนที่รักดนตรีทุกเพศทุกวัยครับ